คิดดูเนี่ยเนี่ยทำอาหารกินแล้วเดี๋ยวให้ดูอะไรแบบเพลินๆเล่มนี้แบบโอ้ยแบบวิ่งไปหาเสื้อผ้ามันมากให้ดูรูปอ่านเสื้อผ้าแบบเด็กเลยเนาะฮะแนวสุดๆดูเข็มขัดตอกตาไก่อะไรอย่างนี้ฮะนี่ดูดิพี่ๆน้องๆเต็มที่ฮะท่ามันอยู่ข้างหน้าหนีบเขาหนีบสายไปดูไก่หมดเรื่องได้เลยหรือว่าจะเปิดดูกันเลยเปิดดูกันดูกันเลยการเปิดดูกางเกงดูโอ้โหนี่ตอนนี้ก็คงจะเป็นแบบคงจะเป็นตอนนี้เริ่มมูนวอล์กแล้วอถุงเท้าแบบนี้รองเท้าแบบนี้มูนวอล์กแล้วนี่ไงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าถ้าเผื่อจะมองว่าในมุมที่เขาร้องเบนหรือว่าเป็นคนขี้อายหรือพูดบาเป็นคนพูดบาจริงๆนะเวลาสัมภาษณ์แล้วพูดบาแล้วดูเวลาเขาอยู่บนเวทีเนี่ยเต็มขนาดเนี้ยเต็มจริงๆออกมาแบบเต็มที่ perform super bowl ใช่พลังแบบสุดยอดพลังมากครับเอาออกมาแบบไม่รู้ออกมาจากไหนอ่ะเนี่ยจะชอบเรื่องนี้มากเลยมันแป๋วมากผมว่าวันหนึ่งเขาต้องซ้อมไม่ต่ำกว่า15ชั่วโมงแน่เลยพี่มากตีได้เต็มขัดแต่รักกินตัวตีได้เต็มขัดโอ้โหโรงงานนรกโรงงานนรกชัดๆเออตีได้เต็มขัดนี่แบบฟังเรื่องจริงเลยนะแบบโหดมากอ่ะครูแก๊ปขอให้ตีร้องเก่งก็ยอมพี่ตีนะพี่ใช้วิธีนี้ยอมพี่ตีนะถ้าตีด้วยกันขัดแล้วร้องเก่งขนาดนี้ยอมครูยังบอกว่ายอมให้ตีเลยนะถ้าตีแล้วร้องเก่งเนี่ยนี่อันนี้ดิคัลเลอร์ฟูลดูกางเกงสวยกางเกงผมก็นั่งดูเสื้อผ้าแล้วเพลินที่เพลงเลยแบบสีสันนี่แบบได้มากมุมก็ปลอดภัยสวยครับแทบจะแบบมีซาวออกมาให้ได้ยินเลยนะเนี่ยดูอย่างเงี้ยฟีลลิ่งของเขาแบบแช่แล้วตัวนี้หน้าต่อไปแล้วแอปผมเนี่ยนะไอ้อย่างพวกเรารุ่นนี้ที่ไปเอาวิกมาใส่ก็ไอ้ที่ของจริงไอ้ที่ฟูจริงเลยอ่ะเท่ลงท้องเท้าไอ้ผมดูรองเท้านี่มีเหล็กตรงนี้อ่ะสมัยก่อนฮิตมากหัวเราเหลือแล้วมีเหล็กอยู่แล้วบานแล้วลอยนิดๆนะไม่มีให้แบบขากองแบบสมัยนี้ไม่มีตอนนี้กำลังเฟิร์มมากๆมีพ่อแม่พี่น้อง5คนก็ยังมีน้องสาวอีก2คนมีลาโทย่าแล้วก็เจเน็ตใช่เนี่ยดูเนี่ยตอนนี้เขาประมาณ11 13เนี่ยเขาเจอกับสตีวี่วันเดอร์แล้วต้องคุยกับผู้ใหญ่ทำงานกันแล้วอย่างเงี้ยสตีวี่วันเดอร์เป็นคนตาบอดนะครับสตีวี่หนุ่มเป็นนักดนตรีและเป็นนักร้องคนแต่งเพลงนี่ตาบอดนี่เทพนี่เทพซุปเปอร์เทพเขาเป็นคนตาบอดเพลงที่ดังๆในเมืองไทยก็แบบ I just call to say I love you เสิร์ฟดูเอ้ยอะไรแบบเยอะมากๆนะฟังเพลงสตีวี่วันเดอร์นี่แบบบอดแค่ตาเฉยแต่ใจไม่บอกนี่ดูสินี่ดูรูปนี้นี่กลีบมนุษย์ไฟฟ้านี่ดูแสงเกงนี่กลีบแบบกลีบแบบโอ้โหอัดพีทมาแบบว่าคมกริบไม่มีเลยนะกลีบปีไม่มีย่นไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเป็นมนุษย์ไฟฟ้าจริงๆครับจริงๆขบวนการสวรรคันเหมือนมั้ยเหมือนมนุษย์ไฟฟ้าเออใช่ถ้าผมว่าเอาไอ้หน้ากากนั้นใส่เข้าไปก็ใช่ใช่เลยสีแบบว่าได้อารมณ์เขาถึงโดดเด่นมากตัวเขาเป็นตัวชูโรงเลยล่ะเขาก็เกิดเลยโอ้โหอันนี้อารมณ์แบบสุดๆอันนี้ black and white ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือไอ้วัฒนธรรมในการใส่ทีเชิ้ตข้างในตัวมันสีขาวแล้วใส่เสื้อเชิ้ตแล้วไม่ติดกระดุมเนี่ยเขาเริ่มนะครับสมัยก่อนนี้ก็คือใครมันจะแบบเอ๊ะใส่เสื้อยืดหรือใส่เสื้อเชิ้ตก็ต้องติดกระดุมดิวะจะมาแต่เขาเนี่ยแบบแล้วเขาพับแขนแล้วเวลาแบบลมเป่าเวทีแล้วมันพลิ้วแล้วผมโอ้โหเขาเท่ชิบเป๋งเลยเท่มากตอนนั้นเขาใส่แบล็คกันไว้อะแบบยืนแบบผ้าพลิ้วแบบแบบแข็งแรงมากเลยมั้งสร้างบรรยากาศไปด้วยในการดูรูปคนเราน้อยไปเลยคนเราน้อยไปเลยโอ้ยตอนเขามาไทยหนำสุก
สนามสุพัชราสายแบบล้นลุกลักออกมาเลยขนลุกสู้เดินขึ้นไปนี่แบบว่าปกติเดินขึ้นไปบนสนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยเดินขึ้นไปก็คือว่ามีสนามฟุตบอลมีอะไรอย่างงี้นี่เดินขึ้นไปคือในยุคนั้นเนี่ยทุกสิ่งอย่างมันยังใหญ่อยู่มาเทียบกับเดี๋ยวนี้ไม่ได้สมัยนี้ลำโพงก็อย่างเล็กสมัยก่อนนี่แบบภูเขาเดินขึ้นไปได้2เวทีมันใหญ่แบบโอ้โหใหญ่มันใหญ่ขนาดนี้มันเนี่ยแล้วลำโพงยักษ์ๆแค่นั้นน่ะลูกนึงแบบเบ้งแล้วไฟพาสมัยก่อนนี่โอ้โหดวงขนาดนี้เป็นร้อยๆคนไทยไม่เคยเห็นแบบนี้ถามว่ามีคอนเสิร์ตต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยก่อนหน้านั้นมี Nice Sport ทําแล้วยุคนั้นมาก่อนไมเคิลแจ็คสันแต่ว่าเยอะไปหมดไม่เคยมีคอนเสิร์ตมาจัดในสนามกีฬาแห่งชาติอย่างเงี้ยคนดูเป็นหมื่นๆคนแค่คนกรีดเนี่ยขนลุกสู้น้ำตาแบบเบ้าตาตื่นแล้วแบบโอ้โหแบบแล้วเขาเปิดตัวยังไงรู้ไหมฮะแบบว่าแบบมันเป็นจอแล้วก็มีภาพเขาปุ๊บ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 ระเบิดกลางเวทีตุ้มตัวเขาพุ่งขึ้นมาจากเวทีปุ้งทุ่มพุ่งมาฟืดตกมายืนปึ๊บเลยโพสเลยโพสแล้วแบบลมพัดเสื้อโอ้โหคนแบบไอ้กรีดแบบ2005มองไปเห็นตัวเท่าไม่ถึงแต่เขากรี๊ดมากเขายืนแบบโอ้ยสุดยอดใช่ไหมตอนนี้หวังจะเต้นท่านี้ไม่ได้เปิดแล้วเวลาหมดแล้วเดี๋ยวพี่หมึกก็ต้องกลับไปพักผ่อนต่อโอ้ยดูอะไรเห็นไหมว่าบางทีภาพนิ่งเนี่ยบางทีตอนนี้ไปเริ่มเขามีเขาโดนได้รับอุบัติเหตุนะครับในช่วงแรกๆอ่ะดั้งหักครับดั้งมีอะไรตกมาโดนแต่เขาโดนอุบัติเหตุหลายครั้งนี่ครั้งนึงแล้วอีกครั้งก็คือที่ถ่ายโดนแล้วไฟครับเอฟเฟคเข้ามาไหม้หัวไหม้หน้าแล้วอีมิเนมเอามาล้อเลียนใน MV ของเขานี่เท่มั้ยคำจำกัดความของเขาในช่วงที่เขาพีคมากๆเนี่ยคือเขาร้องเป็นอลิซาแฟรงกลินแล้วก็เพอร์ฟอร์มแบบเจมส์บราวน์ I feel good เขาคืออย่างนั้นเลยเขามี2อย่างอยู่ในตัวอ่ะฮะใช่ฮะรู้เขาอันนี้เขาเกิดอันนี้โดนด่าทั้งโลกเลยที่โดนด่าหนักมากอยู่ที่โรงแรมแล้วก็เอาออกมาแบบทำท่าเหมือนจะหย่อนอย่างนี้คืออยู่ชั้นสูงไงแล้วมันน่ากลัวมันอันตรายมากก็เป็นเพียงอะไรเอาลูกมาโชว์นักข่าวแล้วยื่นออกมานอกระเบียงคนก็บอกโอ้โหทำไมทำงี้ลูกตัวเองนะร้องกันเก่งไหมนี่พันเงินเป็นก้อนมันร้องเพลงหรือว่ามันหรือว่ามันมาถักสายให้เป็นลวดลายเนี่ยไม่เคยเห็นนักท่องแถวนะมันนี่แหละคือแบบสายใช่นะปกเห็นแล้วโอเคลูกอ่ะกลับไปนั่งที่หมดเวลาแล้วก็สุดท้ายครับอยากให้พี่หมึกแบบเหมือนอวยพรให้พรเด็กให้กำลังใจเขาหน่อยเพราะเด็กพวกนี้บางทีไม่มั่นใจแล้วเมื่อสักครู่นี้นี่เป่าให้เลยอวยพรเมื่อกี้ทั้งกำลังใจทั้งอวยพรให้ไปหมดแล้วคุณได้ยินแล้วตั้งแต่ตอนต้นสู้ไม่กลัวเอาเลยครับโอเคครับค่ะพี่ในฐานะเป็นตัวแทนหัวหน้าเด็กกล่าวนี่หัวหน้าเด็กครับหัวหน้าเด็กครับกล่าวขอบคุณพี่หมึกครับว่าวันนี้เป็นไงบ้างได้เลยก็ขอบคุณพี่หมึกมากครับที่มาให้ความรู้พวกเราคือเราได้ทราบข้อมูลคร่าวๆของไมเคิลแจ็คสันมาบ้างนะครับแต่ว่าการได้มาฟังได้มาอะไรด้วยตัวเองได้เห็นรูปภาพพวกนั้นมันยิ่งรู้สึกครับผมดีใจมากผมได้ยินอย่างนี้มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ทำให้เขาได้อะไรเพิ่มเติมเข้าไปครับดีใจมากครับแล้วก็ทำให้หลายๆคนอย่างที่พี่ออฟพูดว่าบางคนค่อนข้างกดดันเราทุกคนแหละครับกดดันเหมือนกันว่าเราจะทำได้ดีไหมในวีคนี้เพราะเรารู้ว่าคนทุกคนรักไมเคิลแจ็คสันแต่ว่าพอได้ยินพี่หมึกพูดว่าเราเต็มที่แล้วแค่ไหนก็พอแล้วมันก็ทำให้เราทุกคนเชื่อว่าเราทุกคนสบายใจขึ้นถ้าคุณคิดว่าคนทุกคนรักไมเคิลแจ็คสันเขาจะรักพวกคุณมากเลยเพราะคุณมีเวลาแค่ไม่ถึงอาทิตย์แล้วคุณร้องเพลงไมเคิลแจ็คสันกันคนละหนึ่งเพลงให้เขาได้ฟังกันทั้งที่เด็กบางคนไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยถูกต้องถูกต้องไม่รู้จักเลยใช่คุณต้องคิดในทางบวกว่าคนที่รักไมเคิลแจ็คสันในเมืองไทยเขาจะแฮปปี้ในการดูโชว์ครั้งนี้ครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวรบกวนพี่หมึกเซ็นเขียนกระดานที่แขกรับเชิญเรามาเยือนได้เจอกันนะครับพาพี่เข้าไปหาช็อคหากระดานให้ด้วยตรงนี้ครับ